ว่ากันต่อไปครับผู้ชมครับก็ต้องมาเรื่องโควิด -19 ในยัตที่เริ่มจะเห็นจากตัวเลขอย่างเป็นทางการของกระทรวงสาธารณสุขก็คือผู้ติดเชื้อที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยน้อยลงต่ำกว่า2,000แต่คนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวันซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจนะทำไมในเมื่อคนเข้าโรงพยาบาลโดยเฉลี่ยนเนี่ยจะเคย2,000กว่าใช่ไหม uh huh. แต่คนเสียชีวิตจากเดิมประมาณ20 แล้วมันขึ้นขึ้นขึ้นตอนนี้เนี่ยล่าสุดของวันนี้เท่าไหร่ส5มสิบห้าคนนะคะก็เท่ากับเกินสามสิบมาสามวันแล้วนี่เห็นไหมฮะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขขณะที่จุดที่ต้องดูกันเมื่อวานนี้ที่สุดอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ถแถลงแล้วแหละน้องไรค่ะ <5 S 2> ประเด็นเรื่องของโควิดสายพันธุ์ย่อยที่กำลังครองพื้นที่ประเทศไทยแล้วเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ b บ4กับ b บห้ามากกว่า b บ2สองแล้วนะครับและ เมื่อมีการทดสอบแถลงโดยรวมสรุปออกมาก็คือข้อที่หนึ่ง BA4 กับ BA5 แพร่เร็วกว่ามันจึงยึดครองพื้นที่ของ BA2 BA1 ใช่ไหมค่ะ <5. S 1> ข้อที่สองแนวโน้มรุนแวงอาการรวนแวงมากกว่า BA2 2> แล้วข้อที่สามหลบภูมิคุ้มกันวัคซีนสามเข็มได้ดีกว่า BA2 แล้วส่งผลให้ติดเชื้อซ้ำได้ ในเวลาสั้นๆก็ติดเชื้อซ้ําได้แล้วนะสองสัปดาห์นี้ติดซ้ําได้แล้วนะตองไ้ใช่ค่ะนี่คุณหมอสุภกิจศิลรักษ์เมื่อวานนี้ถแถลงตอนนี้จากการสุ่มตรวจและอนุมานเป็นตัวเลขรวมของประเทศไทยเนี่ยตองไว้ BA4BA5 ตอนนี้68.38% BA2 เนี่ยพบ30.56%นะคะแล้ว BA1 เหลือแค่1.07%กทมอ b บี b a สี่บีห้ารอบไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะใช่ค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์มากกว่าในภูมิภาคภูมิภาคเนี่ยจะพบ b บี๊ยสี่บีห้าประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทางกวิทยาศาสตร์เขาไปเอาตัวเลขคนที่มีอาการรุนแรงกับไม่รุนแรงเอามาวิเคราะห์ไล่เรียงแล้วก็มีบทสรุปจากการตรวจสอบพบว่าสัดส่วนของ b a 4กับ b a 5ในผู้ป่วยอาการรุนแรงเนี่ยมันสูงกว่านะคะดังนั้นก็เลยอนุมานได้ว่าถ้าติด b a 4หรือ BA5 จะมีโอกาสที่อาการดุนแรงมากกว่าเพราะฉะนั้นคําแนะนําก็คือวัคซีนเข็มกระตุ้นน้องไรใช่แนะนําให้ประชาชนฉีดเข็มกระตุ้นนะคะไม่ต้องนับแล้วว่าเข็มที่เท่าไหร่แต่ให้ดูฉีดเข็มสุดท้ายไป3-4เดือนก็ให้ฉีดกระตุ้นแล้วก็มีข้อมูลท่านผู้ชมว่า i b บี b อสมันหลบภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้เก่งเมื่อเทียบกับ B1 B2 ีมีตารางออกมาให้ดูเลยใครที่ฉีดวัคซีน2เข็มซินอวค ตามด้วยแอสตราเข็ม3ภูมิคุ้มกันต่อ ba 2อยู่ที่203.5จะพอเป็น ba 5ในี่เหลือแค่89.79ค่ะ <89. 79. S 2> คนที่ฉีดเชื่อนแวก2เข็มตามด้วยไฟเซอร์เข็ม3จากกัน ba 2มีภูมิคุ้มกันอ่ะ8 4 5รพอ ba 5เหลือแค่153.8ค่ะคนที่ฉีดแอสตราสเข็มแ้วตามด้วยไฟเซอร์ภูมิคุ้มกันต่อ ba 2จะอยู่ที่226.2นะคะ แต่ภูมิคุ้มกันของ B A 5จะลดลงแบบควบเลยอยู่ที่86.51แล้วกนที่ฉีดซินแวคเข็มเดียวตามด้วยแอสตาสองเข็มเดิมเนี่ยภูมิคุ้มกันต่อ B A 2อยู่ที่84.6พอต่อ B A 5ก็ยิ่งลดลงไปอีก43.6ค่ะนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้จำเป็นจะต้องไปฉีดลัคกซีนเข็มกระตุน้นไม่ต้องนับเข็มแล้วใช่เอาเป็นว่าผ่านไปสัก3-4เดือนใช้ไปตน้งไรใช่ค่ะส่วนสายพันธุ์ย่อยอีกตัวหนึ่ง เ a สองน้องไร้ก็ยังพบคนเดียวในประเทศไทยนะคะ,อ,อ,ะอันนี้คุณหมอก็บอกว่าตำแหน่งกลายพันธุ์มันคือจะจับกับเซลล์ปอดมนุษย์ได้มากขึ้นก็น่าเป็นห่วงอยู่ว่ามันจะแพร่เร็วหรือหลบภูมิคุ้มกันได้หรืออาจจะติดเชื้อซ้ําได้แต่เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีสําหรับ B.A. 2องจุดเท่านผู้ชม